รัสเซียได้เปิดเผยในวันอังคารวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาต้องส่งเครื่องบินขับไล่Su-27ขึ้นท้องฟ้าเพื่อว่าป้องกันเหตุการณ์ลวงละเมิดเขตแดนแห่งรัฐของเครื่องบินเทียมระเบิดยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศอเมริกาจำนวน2ลำที่ว่ากำลังบินเหนือทะเลบอลติกหลังจากที่ว่าพักด้านอากาศยานทหารต่างชาติออกไปจากชายแดนแห่งรัฐของรัสเซียเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียได้กลับคืนสู่ฐานทัพอากาศของมันกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ระบุซึ่งวันในถอยแถลงของกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้บอกต่อว่ากองทัพได้ป้องกันการลวงละเมิดเขตชายแดนพร้อมกับมีการระบุเที่ยวบินของเครื่องบินขับไล่รัสเซียได้มีการดำเนินการในแนวทางที่ว่ายึดมันตามกรอบของกฎระเบียบระหว่างประเทศสำหรับการสายนานฟ้าโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าแพนทากอนยอมรับว่าอากาศยานของอเมริกาถูกสกัดโดยรัสเซียและบอกว่าเครื่องบินดังกล่าวได้แก่เครื่องบินทิมระเบิด B-1 ที่กำลังเขาซ้อมการฝึกฝนในยุโรปซึ่งวางแผนไว้โดนแล้วเหตุการณ์นี้นับเป็นกรณีล่าสุดของเหตุการณ์ที่ว่าคล้ายๆกันที่ว่าเกิดขึ้นหลายเทื่อในระยะหลังโดยที่ว่าก่อนหน้านี้เพียงแต่ประมาณ1อาทิตย์ทางรัสเซียได้เผยว่าต้องดำเนินการเขาสกัดอากาศยาน2ลำจากเยอรมนี1ลำและอีก1ลำเป็นของฝรั่งเศสที่กำลังพยายามละเมิดนานฝากของพวกเขาในส่วนกลางของเดือนเมษายนที่ผ่านมารัสเซียต้องส่งเครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อว่าเขาประกบอากาศยานของกองทัพเยอรมนีลำหนึ่งที่ว่ากำลังบินอยู่เหนือทะเลบอลติกซึ่งวันในก่อนหน้านั้นในเดือนเมษายนโดนลำหนึ่งได้ตกทะเลหลังจากที่ว่าถือเครื่องบินหกของรัสเซียเสียวซนเนื้อทะเลดำซึ่งวันในเหตุการณ์เข้านั้นกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้มีการเผยว่าพวกเขามีการส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังจากที่ว่ามีการกดพอโดนลำหนึ่งของสหรัฐเนื้อทะเลดำแต่ปฏิเสธว่าบริเป็นต้นตอที่ว่าเหตุไหมันตกทะเลโดยอ้างว่าอากาศยานสูญเสียการควบคุมเองในขณะเดียวกันอาร์ทีนิวได้รายงานว่าอัตราเงินเฟ้อในรัสเซียยังคงชะลอโตจนถึงเดือนพฤษภาคมจากคำกล่าวอ้างของนายกรัฐมนตรีมิคาอิลมิสุตินบอกกับเวทีสัมมนาทางธุรกิจหนึ่งในนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่3พฤษภาคมพร้อมได้มีการเน้นย้ำว่าตัวเลขดังกล่าวในปัจจุบันถือว่าต่ำสุดในยุโรปจนถึงส่วงต้นของเดือนพฤษภาคมเงินเฟ้อชะลอตัวอยู่ระดับ 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งว่ามันเป็นตัวเลขที่ว่าต่ำที่สุดในบรรดาประเทศยุโรปทั้งหมดมีสุดตินเน้นย้ำพร้อมเผยว่าตัวเลขของเงินเฟ้อยังคงลดอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ว่ามีการดิ่งลงสู่ระดับ 3.51% ในเดือนมีนาจากระดับ 10.99% ในเดือนกุมภาและในปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าระดับเป้าหมายของรัฐบาลที่ว่าวางเอาไว้ 5% ในปีนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นชาติที่ว่ามีอัตราเงินเฟ้อต่ำที่สุดเป็นอันดับ2ห้องจากรัสเซียซึ่งว่าอยู่ระดับ 2.6% ในเดือนเมษาส่วนเยอรมนีชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของยุโรปได้พอว่าเงินเฟ้ออยู่ระดับ 7.2% ฝรั่งเศส 5.9%และอิตาลี 8.2% ซึ่งว่าทั้งนี้เงินเฟ้อรายปีของยูโรอยู่ที่ระดับ 7.0% มิสูตินยังแถลงด้วยว่าอัตราคนว่างงานของรัสเซียลดลงสู่ระดับ 3.5% ซึ่งว่าต่ำที่สุดเป็นประวัติการนายกรัฐมนตรีรายนี้ได้เน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของรัสเซียในสภาพรวมยังคงเฟื่องฟูถึงแม้ว่าจะถูกกดดันจากมาตรการความบาดของตะวันตกด้วยที่ว่าสถาบันการเงินตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดทุนยังคงเหตุเวียกได้อย่างปกติสืบเนื่องมาจากระบบสำหรับเงินหนีและโครงสร้างการสำหรับหนีระดับชาติได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างดีเขาเน้นว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการขนาดใหญ่เพื่อว่าปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคต่างๆให้มีความทันสมัยเพื่อว่าเป็นการช่วยเหลือธุรกิจท้องถิ่นมิสุตินกล่าว